ถ้าในสายตาผู้การแต้มมองว่ากระบวนการในการช่วยบอสเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนผมว่าอย่างนี้มันใหญ่นะคือเราต้องดูตั้งแต่ต้นว่าหนึ่งบอสเนี่ยขับรถชนชนเสร็จไม่ได้ช่วยเหลือค่ะไม่ได้ช่วยเหลือหลบหนีสองละหลบหนีครับหลบหนีเสร็จแล้วก็ไม่แจ้งเหตุตำรวจอะไรต่างๆพอเข้าไปในบ้านก็ไม่มอบตัวดันเอาคนขับรถพ่อบ้านมาเป็นตัวแทนอีกอย่างนี้แสดงว่ามีคนแนะนำไหมล่ะแนะนำแล้วสองพอหลังจากนั้นกดดันมากๆก็มามอบตัวมอบตัวเสร็จแล้วก็หนีไปเลยหนีไปเลยเพราะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาได้ข้อหามีตั้งเยอะงั้นข้อหาบางข้อหาดันพลิกแพงอีกเช่นเรื่องความเมาเมื่อเมาก่อนขับหลังขับมันจะเมาก่อนขับได้ไหมเมาหลังขับและถ้าบอกว่าเมาหลังขับมันก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่ากินตอนกี่โมงแล้วมาตรวจเลือกเขาสามารถจะพิสูจน์ได้กินมากี่ชั่วโมงผมไม่รู้เขาทำกันหรือเปล่าแล้วเมานี่ก็ตำรวจก็สั่งไม่ฟ้องนะคะก็ไม่ใช่ไม่ฟ้องก็สั่งไม่ฟ้องเพราะบอกหมกเมาหลังขับขับรถชนแล้วเครียดตัวกฎหมายบอกว่าดื่มสุราขณะขับรถแต่นี้เขาไปบอกมันเมาหลังขับมันก็เลยไม่ผิดข้อหานี้ไงส่วนใครจะช่วยไม่ช่วยก็แล้วแต่แต่ว่าผมพูดข้อกฎหมายว่าถ้าขับรถตอนดื่มสุราตอนขณะขับรถผิดครับไอ้นี่เขาสู้ว่าเขาไม่ได้ดื่มหลังขับรถดื่มหลังขับรถเขาก็เลยรอดตรงนี้แล้วความเร็วก็เปลี่ยนอีกต่อมาและต่อมาพอเป็นตรงนี้เสร็จก็คดีอื่นมันก็ขาดยุความไปครับพอบอสก็ร้องทุกข์อะไรร้องขอความเป็นธรรมก็ดึงระยะเวลาไปพอตอนช่วงดึงระยะเวลานี่แหละมันทำให้กระบวนการตัวนี้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงความเร็วเพราะเปลี่ยนความเร็วเพราะข้อหานี้มันเรื่องประมาทครับประมาทคือผู้ใดขับรถประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือถึงแก่ความตายความประมาทเขาก็จะไปดูว่าประมาทอะไรบ้างเช่นขับรถเร็วครับดังนั้นไอ้คดีเนี้ยความเร็วมันต้องเป็นสาเหตุของความประมาทดังนั้นเขาก็ต้องลดความเร็วจากความเร็วร้อยกว่าพูนประมาทแน่ขับในมงในเมืองเนี่ยดังนั้นเขาต้องลดความเร็วไม่ให้ถึงตามที่กฎหมายกำหนดเพราะกฎหมายตรงนั้นอาจจะกำหนดแค่80ครับเขาเลยมากำหนดแค่สัก89เพราะถ้าความเร็วความเร็วไม่เกินก็คือไม่ประมาทถูกไม่ประมาทอันนี้ก็ไม่ประมาทแล้วไงเพราะอย่างอื่นไม่ต้องกลัวนี่มันขาดยุความแล้วนี่ครับเขาก็ต้องมาแก้เรื่องไม่ประมาทแล้วปรากฏพอถ้าคุณบอกว่าความเร็วไม่ประมาทเขาก็ต้องหาคนมารับตรงนี้เขาเลยต้องแจ้งข้อหาอะไรตำรวจไงหาว่าประมาทดาบวิเชียรเนี่ยนะประมาทร่วมขับรถมีเพราะมีในสำนวนบอกมีพยานเห็นว่าคุณขับรถปาดหน้าไอ้เนี่ยเขาก็เลยทำแรงว่าเขาขับรถไม่เร็วไงแต่เขามาตัดหน้าเขาเลยจึงไม่ประมาทแต่ที่ประมาทคือดาบวิเชียรเองขับรถมาปาดหน้าเขาก็เลยจะมีทางออกตรงนี้นี่คือวิธีการวางแผนกันมันสุดยอดของการสร้างสตอรี่เลยนะก็ไอ้เรื่องนี้ก็ว่าไปแต่ผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องแหละแง่ของบอสเนี่ยอีก3ปีใช่ไหมฮะหมดอายุความเสร็จสิ้นหมดทุกคดีทุกกระทงครับของคุณบอสนี่ก็คือตามที่เราทราบว่าเป็นการรื้อฟื้นคดีใหม่โดยใช้หลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา147ใช่ไหมฮะก็คือเดิมเป็นการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเพราะว่าทางอัยการรองอัยการสูงสุดสั่งแล้วทางผู้ช่วยผบ.ตร.ไม่แย้งก็คือถือว่าเสร็จเด็ดขาดแต่ในทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ที่น่าจะทำให้ศาลลงโทษได้เนี่ยสามารถรื้อฟื้นคดีได้แล้วเรื่องนี้ก็คือเกิดจากการรื้อฟื้นในทีหลังแล้วก็มีการสั่งฟ้องคาไว้ครับตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าจับตัวได้ก็สามารถฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็คือประมาทเป็นเหตุให้คนตายครับแต่ถ้าพ้นอายุความดังกล่าวก็ถือว่าดำเนินคดีไม่ได้ครับโอ้เท่ากับว่าคือถ้าภายใน3ปีจนถึงปี70เนี่ยข้อหาหลักถ้าเกิดเขาหนีจนพ้นอายุความเท่ากับเขารอดทุกข้อหาเลยถูกไหมคะก็จะถือว่าขาดอายุความหมดครับเพราะข้อหาที่ขาดทยอยขาดเนี่ยก็เป็นข้อหาเล็กๆนะครับหมายถึงข้อหาเล็กๆเมื่อสักครู่ที่พูดที่ถามไปแล้วล่ะมีครอบไปนะหลายคดีตอนนี้ก็เหลือข้อหาสุดท้ายข้อหาใหญ่ตาม291อ่ะครับทีนี้ขั้นกฎหมายอาญาครับขั้นตอนคือตำรวจก็ต้องไปจับรู้แหล่งที่อยู่เลยมันคือคนจะหมดหวังแล้วนะท่านอัยการว่าจะจับไม่ได้แล้วล่ะคนจะคิดอย่างนี้แล้วนะก็เป็นการพิสูจน์การทำงานของทางตำรวจที่จะต้องไปประสานทางอินเตอร์โพลนะครับว่าถ้ารู้แหล่งว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้ววิธีการก็คือจะต้องทำเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็จะ
พอสืบทราบว่าสถานที่อยู่อย่างไรแล้วก็ต้องส่งมาทางอัยการอัยการก็ต้องทำเรื่องไปทางประเทศนั้นๆที่เขาอยู่นะครับว่าขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบนี้ครับเป็นวิธีการที่จะเอาตัวมานะครับก็เหลือแค่2ปีถ้าผมเป็นบอสผมก็ไม่กลับอยู่แล้วค่ะใช่ไหมก็ถอไปถอมาเดี๋ยวก็อยู่ได้ก็หมดอายุความแต่เอาละติดคุกคุณไม่ติดคุกแต่สังคมคุณไม่ได้หรอกสังคมจะตาหน้าคือติดคุกทางสังคมและต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็รู้ว่าบอสเนี่ยอยู่ในนักธุรกิจใหญ่นะครับจะมาต่างประเทศเขาก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์นะว่าคุณจะตอบเติบโตไปเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ผมว่าเขาก็ติดคุกทางสังคมนะแต่อีกด้านนึงกระบวนการยุติธรรมก็ติดลบเลยนะก็ติดลบงานนี้นะแวะก็ผมพูดตรงๆกันติดลบอยู่แล้วคือเราทำให้เราเห็นว่ามันแทรกแซงได้ทุกจุดเลยนะถูกต้องทุกหย่อมย่าแม้แต่ความเร็วเนี่ยซึ่งคนจะคิดว่าให้ความเร็วมันเป็นของมันถูกไหมมันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะแต่ความเร็วเนี่ยนี่จาก177หรือ79ซึ่งเขาผมถามว่าไอ้คนคิดเนี่ยมันก็จะพูดเร็วร้ายมากนะคนที่คิดแผนนี้ใช่ไหมไอ้คนคิดแผนนี้แล้วไอ้คนที่มาบอกว่าพิสูจน์แล้วอย่างนี้อย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่าอาจงอาจารย์อะไรละคนคุณอาจารย์ก็เกี่ยวข้องคนคิดอย่างนี้มึงคิดได้อะไรเอาอะไรมาคิดอะที่มันตัวเลขมันจาก100กว่า170กว่าหรืออะไรกว่ามาเหลือ70กว่าอย่างเงี้ยก็ต้องเห็นว่าฐานกฎหมายอยู่ตรงไหนใช่มั้ยคือแล้วถ้าแบบว่าจาก170กว่าเหลือสัก150นี่ไปยังคำนวณนี่มันแบบดันคำนวณมาให้ต่ำเกณฑ์กว่าที่กฎหมายกำหนดเลยอย่างเงี้ยสังคมมันก็มองเห็นไงหรือแม้กระทั่งถ้าจะไปแจ้งประมาทร่วมกับดาบวิเชียรที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วผู้การแต้มมันก็จะทำให้สังคมเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหก็แสดงโยนความผิดให้คนตายเอาตัวรอดแล้วจะโยนความผิดให้คนตายแล้วคนตายเป็นตำรวจด้วยนะใช่ผมบอกว่าไอ้คนช่วยเนี่ยโถถ้าเป็นตำรวจนี่ก็แย่มากนะแสดงว่าในความจริงในสำนวนเนี่ยมันใส่ความเท็จเข้าไปได้นะปั้นเรื่องใช่ไหมฮะคือเรื่องนี้มันถูกปิดเลยอะสำนวนเนี่ยพี่เวลาเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องมีขบวนการครับขบวนการเช่นว่าจะเอาพยานใครมาเป็นพยานเท็จเพราะอยู่ดีๆจะเอาไอ้คนนี้เป็นพยานเท็จได้ยังไงมันก็ต้องมีการวางแผนเนี่ยงั้นเอาไอ้คนนี้มาเพื่อกำหนดเวลาการเห็นการอะไรต่างๆมันจะไปสอดคล้องกับคนนี้เพื่อไปสอดคล้องจะมางั้นปั้นพยานไม่ได้หรอกเอาเราจะปั้นเรื่องว่าดาบวิเชียรประมาทหรือเปล่าก็ต้องไปดูว่ามีคนเห็นว่าดาบวิเชียรขับรถปาดหน้าเขาหรือขับรถเฉไปทางเขาใช่ไหมและทั้งที่เขาก็มาขับรถไม่เร็วเห็นไหมไอ้พยานนี้ก็มาพยานเท็จแล้วแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณไม่เห็นได้ยังไงมันก็ต้องมีการเชื่อมโยงเพราะถ้าไม่เชื่อมโยงคุณจะไม่เห็นได้ยังไงก็แสดงว่ามีการออกความคิดเห็นได้แต่นี่เวลาพิสูจน์บอกว่าอ้าวว่าขับรถนั้นตอนนั้นเมาหรือเปล่าเราบอกว่าขับรถเมาหลังขับเราเคยไปดูไหมว่าก่อนที่จะชนเนี่ยไปสืบไหมว่าคนนี้ไปกินอะไรที่ไหนบ้างจริงๆมันทำได้แล้วตำรวจทำได้ไงเช่นว่าไปกินที่ร้านนี้มันมีหลักฐานนี่การใช้กงใช้การ์ดเครดิตเอาไปกินร้านนี้ก็ไปดูดิไปกินกี่โมงจ่ายเงินไปเท่านี้แสดงว่าซื้ออะไรบ้างอ่ะแล้วกินขนาดนี้เมาไหมนะแต่ตำรวจไม่ทำเลยนะผมไม่รู้ทำหรือเปล่าแต่มาผู้ทัศน์ไม่เห็นในสำนวนเลยจะจัดการมันก็ต้องทำอย่างนี้ที่สุดมันจะสะท้อนให้เห็นหรือว่ามันจะทำอะไรได้ไหมในกระบวนการทำจากเคสของบอสคือเป็นตัวตั้งวันนี้คนก็ถามว่าไอ้ตัวนี้ถือเป็นบทเรียนไหมถอดบทเรียนผมไม่ต้องถอดหรอกเพราะคดีแบบนี้การเชื่อเหลือกันการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องมันมีมาเป็นระยะอยู่แล้วครับผมพูดให้ฟังเลยคนเราจะทำให้มันหมดไปมันอยู่ที่ขบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมส่วนไหนล่ะอย่างคดีเนี้ยมันบ่งบอกเลยว่าขบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นเลยมันบิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นแล้วก็มาถึงอัยการก็มีส่วนกลุ่มบุคคลนะไม่ใช่อัยการก็มีส่วนใช่ไหมกระบวนการนี้ยังไม่ถึงศาลก็ไม่ได้เกี่ยวดังนั้นกระบวนการสองอันเนี้ยมันก็เห็นดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะแก้ปัญหายังไงคือถ้าเราเนี่ยเป็นผู้ขับใช้กฎหมายเราต้องใช้กฎหมายทุกคนเท่ากันครับสองต้องให้ความเป็นธรรมเพราะเราบังคับใช้กฎหมายเราใช้แล้วบังคับด้วยสามเราต้องมีจิตสำนึกวิญญาณและอะไรศีลธรรมในการที่จะไปช่วยเหลือเขาถ้าจะช่วยเหลือเขาเอาละมันจะแถไปบ้างก็หนักเป็นเบาก็ยังดีนี่มึงแบบดำเป็นขาวเลยนะแบบพลิกเลยมันก็เกินไป